เป็นข่าวดีนะคะของมหาเศรษฐีอีลอนมัสค่ะซึ่งเป็น CEO ของบริษัทเทสลาแล้วก็เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอันดับต้นๆของโลกเลยวันก่อนค่ะเขาประกาศว่าเขาแล้วก็แฟนสาวกริมซึ่งเป็นนักดนตรีเนี่ยค่ะมีโอกาสได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเป็นลูกชายตัวน้อยที่ชื่อไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเป็นลูกอีลอนมัสเขาจะมีชื่อธรรมดาได้ยังไงเมื่อวันที่4พฤษภาคมค่ะอีลอนมัสก์ก็โพสต์ภาพของเขากับลูกชายตัวน้อยเนี่ยค่ะนี่เลยนะคะนี่คือใส่ฟิลเตอร์ใช่ไหมคะไม่ได้เป็นแททูจริงๆภาพเมื่อกี้ใช่ไหมคะภาพที่เป็นน้องคนเดียวใช่แล้วเป็นฟิลเตอร์คือพ่อเขาอะโพสต์ภาพลูกโพสต์ภาพแรกก็ใส่ฟิลเตอร์แททูเลยแล้วก็ยังเล่นตลกด้วยค่ะว่าไม่มีใครเด็กเกินกว่าที่จะมีรอยสักได้อย่างนี้เลยนะคะนี่คือชื่อลูกเขาเหรอคะเนี่ยไม่ใช่ค่ะคิดว่ามันเป็นฟิลเตอร์ที่มันมีมาอยู่แล้วแล้วก็เขาใส่ไปขำๆค่ะพี่กอย่าก็คือเขามาอัปเดตว่าเนี่ยลูกชายเขาคลอดลูกแล้วนะตอนนี้สุขภาพแข็งแรงดีมากทั้งแม่และเด็กเลยแต่ว่าแน่นอนว่าพอมีเด็กเกิดมาสิ่งแรกที่คนถามก็คือตั้งชื่อว่าอะไรอีลอนแบบแรกจะถามก่อนเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายใช่ๆมีคนถามก่อนแหละว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแล้วเขาก็ตอบว่าเป็นผู้ชายแล้วเขาก็ถามต่อว่าตั้งชื่อว่าอะไรแล้วอีลอนก็ตอบแฟนๆอย่างไวเลยค่ะนี่มีคนถามว่าเราต้องรู้จักชื่อแล้วเขาก็ตอบชื่อมาแต่ว่าคุณผู้ชมคะชื่อที่เขาตอบเนี่ยมันก็คือตัว X แล้วก็ตัวเหมือนเป็นลักษณะของตัว A พิมพ์ใหญ่ผสมกับตัว E พิมพ์ใหญ่อะค่ะแล้วก็ A ขีด12แล้วต่อด้วยนามสกุลมัสก์หมายความว่าทั้งหมดนั่นนะคะเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลมัสก์แต่ว่าอย่างแรกเลยคนก็สงสัยกันเพราะว่าอีลอนมัสก์อะชอบเล่นตลกกับแฟนๆเขาเหมือนมีความคิดแผงๆตลอดเวลาเขาก็เลยเป็นบริษัทก็เลยเป็น CEO ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกได้นะคะก่อนอื่นคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าอันเนี้ยพูดจริงหรือพูดเล่นจะตั้งชื่อเด็กอย่างนี้จริงๆหรอแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยค่ะมันอ่านว่ายังไงพี่กอย่าอ่านออกไหมไม่ออกเราได้ไหม XCA12 Musk มันก็ไม่น่าใช่หรอค่ะหลังจากที่ทวีตออกมาอย่างนี้นะคะคนก็เดาไปต่างๆนานามากว่าชื่อของลูกของเขาเนี่ยอ่านมาได้ยังอ่านว่ายังไงแล้วก็มีคนตั้งทฤษฎีจริงจังหลายทฤษฎีเลยนะพยายามที่จะเดาค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันพลอยเก็บตัวอย่างในบางทฤษฎีมาที่น่าสนใจทฤษฎีแรกเลยเขาก็บอกว่าตัว A กับตัว E ที่มันติดกันที่อยู่ในชื่อเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอักษรเป็นตัวอักษรในแถบสแกนดิเนเวียนอ่านว่า Ash ส่วนA-12 ที่ตามมาเนี่ยค่ะหรือว่า A-12 เนี่ยน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของเครื่องบินที่หน่วยลบ CIA ใช้เครื่องบินที่มีชื่อย่อว่า A-12 ชื่อจริงชื่อว่า Archangel ค่ะดังนั้น X แล้วก็ตัว AE- แล้วก็ A-12 Mars เนี่ยค่ะมันอ่านมันควรจะอ่านว่า X Ash Archangel Mars หรือเปล่าถึงงานออกก็ออกเสียงยากอยู่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าพอคนทวีตตอบอย่างนี้เนี่ยค่ะอีลอนมัสก์ก็มากดไลค์คำตอบนี้ด้วยนะคนก็เลยเดาว่าเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นคำตอบที่ถูกแต่ว่านี่ก็เป็นเพียงหนึ่งทฤษฎีเท่านั้นนะคะอ่านอีกรอบ X Ash Angel Muskโอ้โหอันนี้ของทฤษฎีแรกค่ะส่วนอีกทฤษฎีนึงมีคนเดาต่างๆนานามากมายเลยค่ะเขาก็มาตั้งข้อสงสัยว่าตัว X เนี่ยมันเป็นตัวเลขโรมันใช่ไหมมันเป็นสัญลักษณ์ของเลข10ซึ่งเลข10เนี่ยเป็นตัวเลขที่แทนพระเจ้าของคริสต์ศาสนาอีกทั้งกริมซึ่งเป็นแฟนสาวของอีลอนมัสเนี่ยเขาเป็นศิลปินเขามีผลงานเพลงชื่อเพลง Genesis ด้วยเพราะฉะนั้นซึ่ง Genesis เนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ไบเบิลเกี่ยวข้องกับพระเจ้าใช่ไหมคะเขาก็เลยเดาสรุปว่า X ในที่เนี้ยต้องอ่านว่า Genesis ที่เป็นชื่อหนังสือของคัมภีร์ไบเบิลหรือเปล่าแต่ว่าทฤษฎีเนี้ยไม่ได้อธิบายเนาะว่าเราจะอ่าน A12 ยังไงค่ะอ่านแค่อธิบายแค่ตัว X ตัวแรกแต่ว่าใช่มันก็เป็นการก็ดูน่าเป็นไปได้ทั้ง2ทฤษฎีนะใช่นี่ชื่อเด็กหรือแบบดาวินชีโค้ดคะเนี่ย มีไหมคะมีอีกค่ะอีกทวีตหนึ่งอันนี้คัดมาอีกอันนึงเขาบอกว่าชุดตัวอักษรเนี่ยนะคะ X A E A ขีด12เนี่ยเขาอ่านได้ว่าเจ้าอะฮะมันเป็นไปได้ยังไงมาดูกันเขาอธิบายก็คือตัว X เนี่ยนะคะแทนเลขโรมันแทนเลข10แล้วก็ลองนับดูสิ A B C D E F G H I J ตัว J เนี่ยเป็นตัวที่10เพราะฉะนั้น X 10ก็คือตัว J นั่นเองลองนับเลขความอยู่ใช่ไหม
อ่ะมาที่ตัวต่อมาค่ะตัว A กับตัว E ชนกันที่หลายคนเชื่อว่าเป็นตัวอักษรสแกนดิเนเวียนเนี่ยคนนี้เขาไม่อธิบายนะว่าทำไมเขาถึงเชื่อว่าเป็น A มันแปลว่าเป็นสระ A ที่มีเครื่องหมายขีดอยู่ตรงข้างบนเนี่ยค่ะแต่ว่าเขาก็ตีความว่าอย่างนี้แหละเจ้าค่ะแล้วก็สุดท้าย A ขีด12ค่ะอันนี้ก็เป็นการนับเหมือนกันเขา A ลบ12ก็คือ A ถึง Z อะค่ะนับย้อนหลังไปเป็น Z Yอย่างเงี้ยแล้วตัวที่12เนี่ยมันคือตัว O พอดีเพราะฉะนั้นน้องเนี่ยชื่อว่าน้องเจ้ามัสหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าใครไอเดียบันเจิดกว่ากันระหว่างคนที่ตั้งชื่อเป็นรหัสลับกับเขาไม่เฉลยไหมอ่ะเขายังไม่เฉลยค่ะแต่ว่าเราก็เชื่อว่าอีลอนมัสเนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชอบเล่นสนุกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อของลูกเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นการเล่นจริงหรือว่าอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะว่าหลายๆความคิดของเขาที่ตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นความคิดแผลงไม่ว่าจะเป็นจะพาคนไปดวงจันทร์หรือว่าจะสร้างรถที่มีประสิทธิภาพมากๆที่มาจากรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแต่สุดท้ายมันก็เป็นจริงได้หมดเลยแล้วชื่ออย่างนี้ทำไมจะกลายเป็นชื่อคนไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนเขาคิดกันค่ะนี่ไง new normal ของการตั้งชื่อไง ใช่แล้วก็แปลกดีนะที่ตั้งชื่อแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคือลูกคนนี้เนี่ยค่ะเป็นลูกคนแรกที่มีกับแฟนสาวคนนี้แต่ว่าก่อนหน้านี้เขามีลูกมาทั้งหมดแล้ว5คนซึ่งชื่อทั้ง5คนเนี่ยก็มีจัสตินกริฟฟินซาเวียเดเมียนแซ็กซอนแล้วก็ใครก็เป็นชื่อที่แปลกอยู่แต่ก็ไม่ได้แปลกขนาดนี้